รัมย์นะครับผสมโรงกลุ่มเกษตรกรชุมนุมปิดศูนย์ราชการนะครับเพื่อทวงถามเงินโครงการรับจำนำข้าวขณะที่ชาวนาใน6จังหวัดภาคกลางนะครับปิดถนนสายเอเชียนะครับเพื่อกดดันกกต.เกษตรกรชาวนานะครับจาก6จังหวัดจำนวนกว่า 3,000 คนรวมตัวกันปิดถนนสายเอเชียนครสวรรค์พิษณุโลกเส้นทางขาล่องบริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบึงนารางบริเวณแยกโพไซงามจังหวัดพิจิตรเพื่อทวงถามเงินโครงการรับจำนำข้าวซึ่งรัฐบาลรับปากว่าจะจ่ายให้ครบถ้วนภายในวันที่15มกราคมนี้แต่ขณะนี้ยังมีชาวนาจำนวนมากนะครับที่ไม่ได้รับเงินเนื่องจากรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณดังนั้นจึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เร่งพิจารณาอนุมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและหากยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนก็จะยกระดับชุมนุมปิดสถานการณ์จังหวัดพิจิตรในวันที่19มกราคมนี้ไอ้เงินอนุมัติให้ชาวนาตอนนี้ชาวนาอดอยากแก่ตา4เดือนกว่ากว่าจะได้เงินมาครับเพราะว่ากกต.ช่วยดูแลให้หน่อยเพราะชาวนาจะตายกันหมดอยู่แล้วครับด้านนายวัชรพิมพ์พิลารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้ลงพื้นที่เจรจากับแกนนำผู้ชุมนุมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายซึ่งต้องรอการอนุมัติจากกกต.โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเข้าชี้แจงกับกกต.22 มกราคมนี้ขณะที่ชาวนาใน23อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์รวมตัวการชุมนุมปิดประตูเข้าออกศูนย์ราชการเพื่อทวงเงินจำนำข้าวจากรัฐบาลโดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.ร่วมผสมโรงปราศัยโจมตีรัฐบาลพร้อมยืนยันว่าการปักหลักชุมนุมยืดเยื้อจนกว่าจะได้รับเงินซึ่งจากข้อมูลพบว่าองค์การคลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อการเกษตรได้รับจำนำข้าวจากชาวนาในจังหวัดบุรีรัมย์และออกใบประทวนไปแล้วเกือบ300,000 ตันทางด้านของ